เติมเงินถูกต้องไลน์อินลักที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวนเวลาเพื่อนๆสักนิดนึงนะครับ UG Phone เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมุติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิดมือถือทั้งหมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เพียวตัวนี้นะครับฮะสวัสดีครับมีลักกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันนายโยกังนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเซตค่าแห่งความดีนะครับที่ทุกคนต้องมีนะครับอันดับแรกเลยก็คือเราจะต้องตีโหมดข้ามเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะต้องครบ20วันก่อนนะครับถึงจะมีโหมดนี้ได้นะครับต่อไปก็คือทำเควสต่างๆภายในโหมดให้ถึงเวล2จะมีการเปิดร้านค้าต้องมีค่าความดีขั้นต่ำถึง 15,000 คือขั้น3นะครับเพื่อสวมใส่ต่อไปเป็นในส่วนต้องมีแต้มความดีเพื่อซื้อของบางชิ้นนะครับแล้วก็เหรียญเควสใส่กับไม่ใส่ต่างกันคนละโลกเลยก็ต้องทำให้ได้นะอย่างน้อยก็ใส่ให้ได้นะครับหลักๆการที่จะปลดเลเวลร้านเลเวล2ง่ายๆก็คือการทำเควสก็คือพิมพ์ในช่องฝ่ายโลกเรานี่เองนะครับข้ามเซฟนะประมาณ50รอบแต่จริงๆมันจะมีเควสแรก3รอบ50รอบนะครับแล้วก็2คือบริจาค100เปาแล้วก็พยายามทำให้ครบแค่นั้นนะครับก็หายังไงใส่ทั้งตัวแล้วก็ในส่วนการตีบวกนะครับหรือมีขออนุญาตรบกวนคุณท็อปเซฟเหมือนเดิมเลยนะครับนี่เห็นไหมเรากดคำว่าที่คำว่าการอุปกรณ์ตรงข้างคำสั่งที่2เห็นไหมครับซึ่งตอนนี้เรียกว่า80มันจะซื้อได้แค่ขั้น1นะครับนี่ซึ่งมันคิดจากค่าอะไรบวกเราใช่ป่ะเอาง่ายๆเวลาเราใส่เราก็จะได้พลังโจมตีบวก49วีฟรีเลยเห็นไหมครับโดนเป้า4แต่ว่าในส่วนการตีบวกเราไม่ต้องตีบวกนะเห็นป่ะมันคิดมาจากอาวุธหลักของเราอย่างเช่นอะอาวุธของคุณท็อปเซฟเขาบวก12เห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนการปลดบวก12ทันทีเลยเห็นไหมตาเบสคิดที่คอนถ้าเกิดสมมติอาวุธหลักเราบวก15แฟชั่นตรงนี้ก็จะบวก15เหมือนกันประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองเช็คดูได้นี่อย่างเสื้อเห็นไหมครับเสื้อบวก11เห็นไหมมันก็จะเป็นในส่วนระดับขั้น11เห็นไหมครับเพราะว่ายังไม่บวก12ประมาณนี้นะครับสรุปคือถ้าเกิดบวก15ทั้งตัวก็ยิ่งปลดสเตตัสเยอะตัวละครก็ยิ่งเก่งแต่ถ้าเกิดคนที่บวกน้อยก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยสเตตัสของมันก็จะบวกเป็นพลังโจมตี17เห็นไหมสร้อยอาวุธบวกโจมตี49ก็เอาแบบเข้าใจง่ายนะหมีมองว่าพยายามหาแลกใส่ครบทั้งตัวก่อนจะได้บวกสเตตัสฟรีๆนะครับประมาณนี้นะไม่ต้องตีบวกนะแค่ใส่ครับต่อไปเป็นในส่วนการหานะครับเพื่อนๆกดคำว่าข้ามเซฟเห็นไหมมันจะมีคำว่าสงครามอาวุธแล้วก็รูปเรือกดที่รูปเรือเลยครับเสร็จแล้วมันจะมีคำว่าอ่าววังหลงพอเราเข้ามาเสร็จมันจะมีผงยุทธดาบมังกรไฟนะครับก็เป็นอุปกรณ์ในการทำด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นของต่างๆแต่ปกติเขาจะแลกในร้านค้าซะมากกว่าแต่เปิดกล่องก็ได้นะครับนี่กล่องสู่อุปกรณ์เกียรติเฮมันนะครับก็อันนี้คือที่หมีไปดูเซฟนอกมาเนี่ยแต่ละระดับเนี่ยมันอยู่ที่เลเวลปลดก็คือ80ขั้นแรกขั้น200 1ขั้น320ขั้น440ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าโอ้โหหมีว่าเกมมันจะอยู่ถึงขั้น6ไปวะเนี่ยคนมันน้อยลงเรื่อยๆนะแล้วก็บอสเนี่ยเลื่อนเป็นล้านนะคนเนี่ยไอ้คนร้ายขุดทองเห็นไหมครับเดี๋ยวมีขออนุญาตบอกวิธีการเล่นก่อนบ้างมันจะมีกล่องสมบัติเราสามารถวิ่งเข้าไปที่กล่องสมบัติได้เลยเพื่อนๆเห็นไหมที่ซ่อนขุมทรัพย์ซึ่งเราจะเปิดวันแค่3แต่ถ้าเกิดสมมติเราจะตีบอสอย่างเงี้ยเราก็ไปคนเดียวไม่ได้ต้องไปเป็นปาร์ตี้หรือไม่ก็ทางกิลด์ครับบอสมันโหดมากนะเนี่ยเดี๋ยวมีขออนุญาตพาไปสักนิดนึงเดี๋ยวมีเข้าไปให้ดูครับก็เราก็กดเข้าเลยอันนี้เราแต่แนวเลยครับเพื่อนๆสะดวกแนวไหนก็ได้เดี๋ยวมีจะขออนุญาตเดินไปที่กล่องสมบัติก่อนนะครับก็สำหรับสายฟรีสายเติมน้อยก็แนะนำครับขุดกล่องวันละ3แล้วก็เป็นในส่วนแชทโลกเดี๋ยวจะขออนุญาตอธิบายฟังนะครับนี่มันก็จะมีเห็นบ้างแพ็กสิทธิพิเศษเราสามารถซื้อได้ครับแต่ว่าจะอาจจะขายแพงสักนิดนึงการจะปลดเลเวลร้านต้องข้างบนเพื่อนๆเห็นบ้าง 2,000 ตรงนี้ต้องปลดเลเวล2ก่อนมันถึงจะขึ้นร้านนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตขึ้นร้านให้ดูนะเห็นบ้างมันก็จะมีซื้อสเต็ป1สเต็ป2สเต็ป3สเต็ป4สเต็ป1ก็คือเลเวล80สเต็ป2หมีคิดว่าน่าจะ100นึงมันน่าจะขึ้นไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับก็คือเราก็ต้องเปลี่ยนตามเลเวลไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในส่วนช่วงแรกก็ใส่80ไปก่อนเควสมันจะมีในส่วนเควสซ้ายเควสขวาเห็นมั้ยครับก็ตามที่มันบอกเห็นป่ะคุยผ่านเซฟเราก็คุยผ่านเซฟไปเลยครับก็แนะนำให้ทำทางขวาคุยผ่านเซฟ3
3ทีนะครับแล้วก็เป็นในส่วนฝั่งซ้ายต้องคุยข้ามเซฟ5วิธีคุยข้ามเซฟก็กดไปที่เควสเลยครับแล้วก็กดเลยแค่นั้นเองครับนี่แล้วก็ส่งไปเลยครับแต่มันจะมีดีเลย์นะมันจะมีดีเลย์แบบประมาณเกือบนาทีนึงนะครับถึงจะพิมพ์ได้นะครับอ่ะพอเรามาเสร็จก็กดสำรวจกล่องเลยแค่นั้นเองครับวันละ3เดี๋ยวมีขออนุญาตพาไปดูบอลครับอันนี้บอกได้เลยว่าโอ้เกมแม่งก็ยังบั๊กอีกเดินโอ้ติดเติดอะไรก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวให้ดูบอสตบสักทีหนึ่งเนี่ยบอสตัวโอ้ยอันนี้ตัวพ่อเลือด2ล้านหาเรื่องครับโอ้โหโดนทีเดียวตายเลยนะโหยังตึงฮะแต่อีกตัวนึงหมีโดนอีกทีนึงไม่ตายนะก็เอาเป็นว่าพยายามนัดเพื่อนๆเป็นปาร์ตี้แล้วก็ไปรุมกระทืบมันครับแต่ปกติตอนเช้าๆบ่ายๆเดี๋ยวคนก็จะพิมพ์ในเนี้ยเป็นแชทเองเขาก็จะบอกว่าตีบอสแล้วก็ไปรุมกันตีอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปก็คือให้เพื่อนๆไล่ทำเควสทั้งหมดเห็นไหมมันจะมีบอกว่าอ้าวร่วมล่าตีบอสแล้วก็หาเพื่อนไปครับโจมตีฆ่าผู้เล่น3คนก็ออกมาก็ใส่กันได้เลยประมาณนี้นะครับสิ้นเปลืองค่ากำลังภายใน100ก็คือก็ตีบอส1ตัวค่ากำลังภายในมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับเอ้ยค่ากำลังกายแล้วก็ซื้อสินค้าจากร้านเนี่ยซื้อสินค้าจากร้านก็คือต้องปลดเลเวล2ตรงนี้ก่อนพอปลดเสร็จมันจะมีคำสั่ง3อย่างที่มีขึ้นให้ดูนะครับเนี่ยเราก็ไล่ทำให้หมดเลยครับทั้งซ้ายทั้งขวาตรงนี้ก็จะได้แต้มในส่วนการพัฒนาตรงนี้ต่อไปเพื่อนๆกดคำว่าอัพศักยภาพครับตรงนี้เราจะได้หินมาอัพด้วยเห็นไหมก็จะมีในส่วนซ้ายโจมตีซ้ายรอดชีวิตส่วนใหญ่ก็อัพโจมตีกันซะมากกว่าเพราะว่าเนี่ยเราได้ดาเมจบอสเห็นไหมเพิ่มดาเมจต่อมอนเตอร์ด้วยนะครับส่วนใหญ่เขาจะอัพดาเมจมอนเตอร์แล้วก็ใส่พวกเซตอ่ะมันจะตีมอนแรงมากนะที่มีเห็นเขาตีกันแต่มียังไม่เลเวล2เห็นไหมขาดถึง100นึงก็ไม่เป็นไรหมีก็ไม่ได้รีบอยู่แล้วเล่นๆไปเรื่อยๆก็แค่มาบอกเทคนิคเพื่อนๆเฉยๆแค่นี้ก็พอแล้วมีอะไรไหมก็นี่ครับเพื่อนๆเห็นตรงซ้ายกลางมันจะมีคำว่าการบริจาคหยวนเป่าเพื่อนๆสามารถกดบริจาคตรงนี้ได้ถ้าเกิดเราบริจาค200หยวนเป่าก็จะได้เยอะตรงนี้แต้มตรงนี้ก็จะเร็วอันนี้มีขออนุญาตแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยพยายามบริจาคถ้ามีงบหยวนเป่าได้ก็ดีครับให้มันกลายเป็นเลเวล2ก่อนมันจะได้มีคำสั่งที่3พอมีร้านเสร็จเพื่อนๆก็เก็บแต้มทำเควสซ้ายขวาตรงนี้ไปแค่นั้นเองครับเสร็จแล้วก็เอาไปแลกเซตแรกแค่นี้ครับจบแล้วใส่เซตแรกให้ครบทั้งตัวก่อนแล้วเดี๋ยวเซต2เดี๋ยวค่อยว่ากันจบเรียบร้อยแต่เพียงเท่านี้ส่วนเรื่องบวกก็อย่างที่หมีบอกครับว่ามันก็คิดจากอาวุธหลักของเรานั่นแหละถ้าเกิดสมมุติเราดาบบวก12มันก็จะได้ปลด3เซตเลยถูกไหมครับถ้าเกิดดาบบวก15แต่เวลาเราใส่ดาบก็ปลดเลย4เซตประมาณนี้นะครับก็ขอให้คนเล่นเกมโยกังอย่างมีความสุขนะครับหมีก็เพิ่งทำดาบติดไปเนี่ยบวก10ก็เล่นเรื่อยๆแหละมีคอนเทนต์อะไรก็ทำไปเรื่อยๆนะครับอันนี้หมีก็ไม่รีบอะไรเนาะเผื่อใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการทำก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนก็ได้ครับเดี๋ยวน่าจะมีคนเทพๆเขามาบอกแหละแต่ว่าวิธีการทำก็อย่างที่หมีบอกเลยไม่มีอะไรมากพยายามปลดล้านให้เลเวล2ก่อนแล้วก็ดึงใส่ทุกชิ้นถ้าเกิดเพื่อนๆที่ตีบวกเยอะก็จะได้เปลี่ยนตรงนี้เยอะค่าออปชั่นอะไรต่างๆเขาจะบวกเยอะนะครับประมาณนี้ขอให้คนเล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับ